24กุมภาพันธ์วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2วันที่ถือเป็นดิถีฤกษ์เพื่อเชิดชูเกียรติเหล่าศิลปินแห่งชาติผู้ภาคเพียรสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ายิ่งให้กับประเทศชาติศิลปินแห่งชาติเกียรติยศสูงสุดที่ประกาศถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการสร้างสรรค์และจะลงไว้ถึงศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่สืบไปตลอดกาลศิลปินเอกแห่งล้านนาผู้มีชีวิตสมถะศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งและนำธรรมะมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยโดยการนำจิตวิญญาณตะวันออกผสมผสานกับลมหายใจของความเป็นไทยบอกเล่าถึงความงามของสุนทรียภาพสัจธรรมความมีพลังของมนุษย์ออกมาเป็นความรักปรากฏรูปบนรากฐานของพุทธปรัชญาและเรียกตัวเองเป็นเพียงช่างวาดรูปผมบอกเรื่องราวอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นตั้งแต่มนุษย์ยังไม่เอามหาสมุทรมาดื่มแอตแลนติกตั้งแต่วงแหวนยังไม่ล้อมดาวพระเสาสิ่งนั้นก็คือผมพูดถึงความงามสุนทรียภาพสัจธรรมและก็ความมีพลังของมนุษย์ซึ่งนำเสนอออกมาในความงามของสุนทรียลมผมพูดอยู่เรื่องเดียวตั้งแต่ต้นตั้งแต่กลางและจนจบผมไม่เคยไขว้เขวและผมไม่เคยเดินออกนอกลู่ทางคือผมได้ตระหนักอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกว่าผมเป็นช่างวาดรูปและผมนำเอาความรักของผมมาปรากฏรูปด้วยความงามด้วยสัจธรรมและผมปูแผ่ความงามและสัจธรรมนั้นบนรากเหง้าของพุทธปรัชญานายถวัลย์ดัชนีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรมประจำปีพุทธศักราช2544เกิดเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2482พื้นเพเดิมเป็นคนในจังหวัดเชียงรายเป็นบุตรของนายศรีและนางบัวคำพรมสาขาดัชนีเป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง4คนครอบครัวผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสาแหลกข้างแม่ผมหรือสาแหลกข้างพ่อผมเนี่ยไม่เคยมีใครเป็นจิตรกรมาก่อนเลยจู่ๆผมเกิดมาในพอสัก 3-4 ขวบเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเขียนรูปเป็นโดยที่มันมาจากธรรมชาติหรือผมจะนำสารนี้มาจากชาติก่อนหรืออะไรเนี่ยผมก็ไม่ทราบแล้วผมไม่เคยเขียนรูปเหมือนเด็กคือผมก็เขียนรูปเหมือนผู้ใหญ่คือตอนอายุสัก5ขวบเนี่ยผมก็ลอกเลียนแบบของเหมเวชกรตามหน้าปกหนังสือได้จนเมื่อวางเทียบกันดูแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าอันไหนเป็นของเหมเวชกรหรืออันไหนที่เป็นของที่ผมลอกเรียนขึ้นมาซึ่งอันนี้นี่ผมไม่ทราบว่าการนำสารหรือการค้นคิดนั่นน่ะมันมาจากไหนมันคงจะเป็นเหมือนกับศรัทธาซึ่งหลับรออยู่ในท่ามกลางเมล็ดพันธุ์พืชแล้วมันคงมิอาจที่พิสูจน์ความเป็นต้นไม้ร้อยอ้อมในช่วงพริบตาผมเฝ้าสั่มสมประสบการณ์นั้นมาจนเวลา62ปีแล้วมันก็เริ่มต้นจากเมล็ดพันธุ์อันแรกนั้นนะผมลอกแบบของคนที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงก่อนแล้วต่อมาพออายุสัก13 14เนี่ยผมก็มาเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนพ่อช่างแล้วก็มาเรียนศิลปากรสรุปเอาเป็นว่าระหว่าง10ถึง20นั่นแหละผมเรียนเป็นช่างฝีมือระหว่าง20ถึง30นั้นผมพยายามที่จะศึกษาเรื่องความคิดแล้วระหว่าง30ถึง40นั้นน่ะผมพยายามที่จะนำสติปัญญาออกมาเป็นความรักปรากฏรูปแล้วก็พอล่วงมาจนถึงทุกวันเนี่ยผมจึงได้เห็นว่าการงานของผมนั้นน่ะคือความรักปรากฏรูปนายถวัลย์ดัชนีเริ่มศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจังหวัดเชียงรายและได้รับทุนการศึกษาของจังหวัดเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนพ่อช่างด้วยฝีมือการวาดรูปเหมือนจริงที่แม่นยำฉับไวจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนพ่อช่างดีเด่นผลงานในขณะนั้นถูกคัดเลือกให้ไปแสดงในหอศิลป์แห่งชาตินครโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและแสดงในนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแห่งชาติของประเทศไทยอีกด้วยเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนพ่อช่าง
ในปีพุทธศักราช2500นายถวัลย์ดัชนีได้สอบเข้าเรียนต่อที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรสถาบันแห่งนี้ได้หล่อหลอมให้นายถวัลย์ได้พัฒนางานวาดภาพเหมือนจริงไปเป็นการวาดภาพในแบบที่เรียกว่า Impression แบบไทยและยังเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างนายถวัลย์ดัชนีกับพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งเป็นต้นแบบแนวทางการใช้ชีวิตการสร้างกระบวนการทางความคิดที่มีผลโดยตรงต่องานศิลปะของถวัลย์ดัชนีเป็นอย่างยิ่งหลังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2506ถึง2512นายถวัลย์ดัชนีได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการศึกษาของรัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางด้านจิตรกรรมฝาผนังอนุสาวรีย์และผังเมืองระดับปริญญาเอกทางด้านอภิปรัชญาและสุนทรียศาสตร์ที่ราชวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติอัมสเตอร์ดัมเป็นเวลา5ปีขณะกำลังศึกษาอยู่ที่ราชวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติอัมสเตอร์ดัมการสร้างสรรค์ผลงานของนายถวัลย์ดัชนีโดดเด่นและเป็นที่สนใจของวงการศิลปะสากลอย่างมากจึงได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมสัมมนาทางศิลปะระดับนานาชาติอยู่เสมอนายถวัลย์ดัชนีอยู่กับงานวาดรูปเป็นกิจนิสัยไม่ข้องแวะกับอบายมุขหรือสิ่งเสพติดใดๆเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาและเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเสมอนายถวัลย์ดัชนีศึกษาหลักธรรมในพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งและปฏิบัติธรรมตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินดีปฏิบัติสมาธิโดยการวาดรูปจึงสามารถนำปรัชญาธรรมในพุทธศาสนามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะสิ่งแรกที่ผมฝึกฝนคือผมฝึกฝนมาเป็นเวลาช้านานอย่างน้อยๆก็ตลอดช่วงอายุของผมเนี่ยวันละ8ชั่วโมงอย่างที่เคยบอกแล้วนั่นเป็นการฝึกฝีมือต่อมาเนี่ยผมใช้เวลาอีกตลอดชีวิตสำหรับฝึกความคิดแล้วต่อมาเนี่ยผมเรียงร้อยว่าอะไรที่เป็นแก่นแกนของศาสนาเพราะศาสนานั้นทำทุกศาสนานั้นทำให้มนุษย์ทำความดีละเว้นความชั่วและทำใจให้บริสุทธิ์และมีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาในสรรพสัตว์ทั้งชีวิตทั้งหลายและผมนำเอาความงามเหล่านั้นเอาความจริงเหล่านั้นที่ผมผ่านจากการฝึกฝนและเคี่ยวกรรมออกมาเป็นสุนทรียภาพและผมนำเอาความงามไม่ว่าจะเป็นตะวันตกและตะวันออกนั้นมาเรียงร้อยไว้ในดอกไม้ดวงเดียวกันซึ่งแตกออกจากกันจากกลีบเกสรเท่านั้นเองแต่ความงามนั้นเป็นสัจธรรมซึ่งตั้งรากฐานอยู่บนพุทธปรัชญานายถวัลย์ดัชนีช่างวาดรูปผู้เปี่ยมล้นด้วยพุทธิปัญญาและสามารถนำปรัชญาพุทธศิลป์มาร้อยเรียงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยอันทรงพลังลุ่มลึกแกร่งกล้าวด้วยปัจเจกภาพส่วนตนสง่างามมีเนื้อหาสาระและท่วงทีที่มีวิญญาณของความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพียงหนึ่งเดียวคืองานศิลปะนั้นบางครั้งบางคราวสำหรับจิตรกรบางคนนั้นเขาก้มลงมองในหลุมฝังศพบางผู้บางคนนั้นก้มลงมองดูฟากฟ้าและแผ่ดาวในทางช้างเผือกบางคนนั้นเป็นมือที่ปลอบประโลมทำให้มนุษย์มีความหวังแต่สำหรับผมนั้นผมเป็นจิตรกรผู้ซึ่งเป็นเหมือนกับลมหายใจและพลังบริสุทธิ์ซึ่งอาบและปลอบประโลมให้มนุษย์นี่มีเพลิงพลังของความขลังกล้าให้มีศรัทธามั่นในการทำความดีละเว้นความชั่วทำใจให้แจ่มใสและรูปเขียนของผมนั้นรวมปันกันเป็นเอกภาพกับความรู้สึกซึ่งเต็มไปด้วยความหวังบ่อเกิดของศรัทธาและพลังของจิตานุภาพตลอดระยะเวลากว่า40ปีเรื่องราวชีวประวัติและผลงานของนายถวัลย์ดัชนีเป็นที่สนใจของวงการศิลปะระดับนานาชาติและได้ถูกนำเผยแพร่ทางสื่อภาพยนตร์และสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาต่างๆทั่วโลกได้รับเชิญให้ไปแสดงผลงานและเขียนภาพในสถานที่สำคัญสำคัญมากมายผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
ของกลุ่มผู้นิยมงานศิลปะก็คืองานชุดศิลปกรรมร่วมสมัยซึ่งเขียนประดับอยู่ที่ปราสาทครอทอฟรัฐไรแลนด์ประเทศเยอรมนีการที่ได้รับยกย่องให้เป็นจิตรกรแห่งเอเชียนั้นเป็นสมมติสัจจะแต่ปรมัตถสัจจะนั้นก็คือผมคิดว่าผมเป็นผู้บรรลุนิติภาวะทางความงามและภูมิธรรมของประชาเอเชียคือผมมีบ้านที่อยู่เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคอาหารการกินและนิระบบนิเวศวิทยาซึ่งห้อมล้อมตัวผมเองให้อิสรภาพอันเจิดจ้าและให้ความหวังอันสูงสุดซึ่งผมตั้งรากฐานและรากเหง้าอยู่บนพุทธปรัชญาและผมนำเสนอความคิดความรักความเชื่อมั่นและศรัทธานั้นแปรเปลี่ยนออกมาเป็นรูปพุทธปรัชญาร่วมสมัยผมคิดว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นที่ความเป็นจริงที่เป็นเนื้อหาซึ่งไม่ใช่รูปแบบซึ่งเป็นหนังกำพร้าผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำนั้นผมสะท้อนถึงความขลังของความเถื่อนตะเกิงเริงจะแรงของรูปอารมณ์ซึ่งซ่อนเร้นเฟือนไหวอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์ผมต้องการให้มนุษย์ให้เห็นถึงความสง่างามความอลังการของสภาวะทางจิตผมไม่อยากให้มนุษย์นิ่มหม่นเปื้อนด้วยวิราคะจริตซึ่งหมดหวังท้อแท้หดหู่และทอดอะไรงานศิลปะของผมนั้นกระตุ้นเร้าสัมผัสทำให้มนุษย์มีความหวังมองไปเบื้องหน้ามองไปอนาคตแล้วก็ละทิ้งอดีตตระหนักถึงปัจจุบันแล้วก็เดินก้าวข้ามสังสารวัฏไปสู่อนาคตที่งดงามยิ่งกว่างานเขียนของผมเนี่ยเป็นไปในลักษณะการอย่างนั้นสวรรค์นี่คือว่าเขาเป็นเอกยักษ์ก็เอกลักษณ์ส่วนตัวของเขาไม่มีใครเขาเป็นคนต้นแบบที่คิดลักษณะนี้นะถ้าเป็นลายไทยก็เป็นลายพระกูฏม้วนไปม้วนมาอย่างนี้นะแล้วก็มีหลายคนเขาได้อิทธิพลจากเขาคือไปลอกเรียนหรือทำแบบอย่างเขาแต่ทำมันไม่ได้อย่างนั้นเราเพราะว่าถวันเนี่ยเขาทำจากเขาเป็นออริจินอลเขาทำจากความรู้สึกของเขาออกมาแต่บางคนที่ทำตามเขานั่นคือทำตามถวันไม่ได้ทำตามความรู้สึกหรือคิดจริงๆออกมาถ้าตามความรู้สึกหรือคิดออกมาสไตล์เรื่องอะไรแบบอย่างหรือว่าลักษณะการเขียนคงไม่เป็นอย่างนั้นนั้นความโดดเด่นของเขาที่สำคัญที่สุดคือว่าดูรูปปั๊บนี่ก็รู้ถวันไม่ต้องเซ็นชื่อเราก็รู้โอนี่ถวันแล้วความจำเขาดีมากเลยถวันเนี่ยความจำดีมากเขาก็เป็นคนสนุกสนานนะท่านก็เล่าเรื่องโจ๊กท่านก็อะไรไปทำเรื่องเอวอะไรแต่บางท่านก็ไปกระทบกระเทือนแทบคนอื่นไม่ใช่บางทีก็อาจจะเจตนาหรือไม่เจตนาแล้วก็มีคนไม่ชอบมีคนโกรธเหมือนกันบางครั้งนะแต่ทำไมไม่คิดว่านี่คือถวันเราคิดว่านี่คือถวันก็หมดเรื่องเฮดเลอร์เขาเป็นอย่างนั้นบอกอ๋อเป็นอย่างนั้นเองมุสโซลินีเป็นงี้ก็มีมุสโซลินีเขาเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะแล้วเสร็จแล้วมันก็เป็นไปตามวาระเป็นตามกรรมทุกอย่างครับถวันเขาต้องทำสืบเนื่องลักษณะศิลปะงานของเขาเป็นอย่างนี้ต่อไปผมเชื่ออาจจะเปลี่ยนอาจจะยุคเมื่อตอนเขาอายุสักร้อยสิบปีเนี่ยเขาอาจจะมีอะไรแปลกกว่านี้ถ้าเขาอายุถึงแต่ตอนนี้เขายังเป็นตัวเขาเองกับลักษณะนี้ผลงานของนายถวันดัชนีเป็นที่นิยมชื่นชอบในหมู่นักสะสมและมีการประมูลซื้อไปครอบครองหลายชิ้นนายถวันได้นำเงินรายได้จากการประมูลขายผลงานเหล่านั้นมอบให้กับกองทุนเพื่อประโยชน์แก่สังคมการศึกษาและวงการศิลปะในประเทศไทยโดยจัดตั้งมูลนิธิถวันดัชนีและหอศิลป์ถวันดัชนีแสดงผลงานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539และได้ใช้ดอกผลจากกองทุนนี้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ให้กับสถาบันที่นายถวันเคยผ่านการศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่เด็กอันได้แก่โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจังหวัดเชียงรายวิทยาเขตพ่อช่างมหาวิทยาลัยศิลปากรสถาบันละ10ทุนและที่ราชวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์อีก1ทุนนอกจากนี้นายถวันดัชนียังใช้เวลากว่า25ปีทุ่มเทสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านในเนื้อที่กว่า100ไร่ที่ชาวบ้านเรียกว่าบ้านดำนางแลจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายถวันดัชนีให้เป็นสถานที่ใช้ในการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมไทยประกอบด้วยอาคารสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่นภาคเหนือกว่า25หลังอาคารสถาปัตยกรรมท้องถิ่นแบบประยุกต์สำหรับจัดแสดงศิลปะพื้นบ้านซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์ของช่างท้องถิ่นมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านี้นายถวันดัชนีท
ทุ่มเทแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์สร้างขึ้นให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาอย่างแท้จริงและยังได้รวบรวมช่างท้องถิ่นภาคเหนือและภาคอื่นๆของประเทศจัดกิจกรรมทางศิลปะอย่างเป็นรูปธรรมมีผลงานศิลปะหลากหลายออกสู่สายตาสาธารณชนนอกจากนี้นายถวัลย์ดัชนียังให้ทุนวิจัยและช่วยทำนุบำรุงศิลปินในหลากหลายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศมาโดยตลอดในวัยหลัง60ปีนายถวัลย์ดัชนียังคงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่องและคืนประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติเมื่อเวลาผ่าน60ปีไปแล้วเนี่ยเป็นเวลาเริ่มต้นของการทำงานด้วยจิตวิญญาณและลมหายใจอย่างแท้จริงที่ผ่านมานั้นผมเป็นเพียงแต่ศึกษาทดลองเคี่ยวกรรมเพื่อให้การงานทั้งหมดนั้นตกผลึกมาเป็นสติปัญญาและความรักผมก็เพียงจะได้หวังว่าเมื่อผ่าน60ปีจนถึงเวลาตายแล้วเนี่ยก่อนที่จะปิดฉากชีวิตลงผมคงได้ทำงานที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้บ้างในสิ่งที่ผมเป็นเกล็ดนั้นนะผมทำเหมือนอย่างมนุษย์ทั่วไปผมให้ความรักแก่ประเทศชาติผมให้ความรักแก่โลกโดยการที่ผมเขียนเรื่องราวสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะความเป็นไทยลักษณะลมหายใจและจิตวิญญาณของไทยอันตั้งรากเหง้าอยู่บนพุทธปรัชญานอกจากนั้นแล้วผมอุทิศกายของผมอุทิศทรัพย์ของผมอุทิศความรักของผมที่เป็นลำนำปรากฏรูปผมให้ทุนการศึกษาผมให้รูปสำหรับการบริจาคแก่สมาคมทั่วไปที่เขาทำเรื่องการกุศลผมให้สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองคือผมทำงานจิตรกรรมผมทำงานปฏิมากรรมผมทำงานสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นบ้านเรือนซึ่งมีผู้คนได้อาศัยดื่มกินตลอด27ปีที่ผมมาทำมาที่ในเชียงรายผมทำให้แก่ในกรุงเทพผมทำให้แก่ต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งยุโรปที่ผมเคยดีในหนังสือผมทำให้แก่อเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียซึ่งผมเคยได้ไปทั้งศึกษาและได้ไปทั้งสอนหนังสือด้วยสรุปรวบยอดในความคิดก็คือผมเป็นจิตรกรผมสะท้อนพลังเนรมิตของตะวันตกตะวันออกเนี่ยรวมออกมากันเป็นจิตานุภาพซึ่งเปล่งประกายอยู่ในงานวาดรูปของผมแล้วคืนสิ่งเหล่านั้นให้เป็นมรดกแก่จิตวิญญาณมนุษย์ชาตินายถวัลย์ดัชนีได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆมากมายเช่นรางวัลการประกวดศิลปกรรมไทยณวังสวนผักกาดรางวัลการประกวดศิลปกรรมไทยจัดโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพรางวัลเกียรติยศเหรียญทองในฐานะจิตรกรผู้สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยได้รับคัดเลือกจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นผู้แทนวัฒนธรรมทางศิลปะภาคตะวันออกไปแสดงผลงานในหลายประเทศได้รับรางวัล Arts and Culture Prize ประจำปีคริสต์ศักราช2001จาก Fukuoka Asian Culture Prize Committeeคนที่จะเป็นจิตรกรหรือจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยจะต้องมีความมุ่งมั่นและศรัทธาในสิ่งที่เราจะทำเมื่อมีความมุ่งมั่นและมีศรัทธาแล้วก็จงทำงานนั้นด้วยความเชื่อมั่นแล้วก็ด้วยปัญญาและความรักและผลของงานที่เราเคี่ยวกรรมมาเนี่ยก็คือความรักปรากฏรูปอย่างที่ผมบอกถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นเราไม่มีศรัทธาเราไม่มีการงานแล้วเราไม่ได้ทำการงานด้วยความรักเราก็ไม่สามารถที่จะลินรังหรืออารมณ์อันสะทกสะเทือนเฟือนไหวของรูปที่เราจะสร้างขึ้นมาให้จากพุทธิปัญญาและมาสู่ความรักนั้นปรากฏให้เป็นศักยภาพส่วนบุคคลนั้นไม่ได้อยากสรุปสั้นๆว่าเราต้องมีความศรัทธาเราต้องมีความเชื่อมั่นเราต้องมีปัญญาและทำงานด้วยความรักจากชีวิตและผลงานของนายถวัลย์ดัชนีได้แสดงออกถึงความเป็นเอกทางด้านศิลปะและสร้างคุณูปการต่อวงการศิลปะไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นผู้นำศิลปะไทยเสนอต่อสายตาชาวโลกสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินายถวัลย์ดัชนีจึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรมประจำปีพุทธศักราช2544